เป็นไงบ้างไหวไหมพี่นาซิคือไอ้นัทมันนอนอยู่ในห้องนะไปเดี๋ยวพี่พาเธอไปพักไหมไม่ฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับพี่ตรงนี้เธอพูดอะไรอ่ะอย่ามาทำเป็นปากดีหน่อยเลยฉันรู้นะว่าพี่คิดอะไรกับฉันอะเมื่อกี้ในห้องน้ำฉันเห็นนะว่าพี่จะทำอะไรฉันพี่อยากมีอะไรกับฉันใช่ป่ะปัดอย่าทำอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะมันออกมาเห็นนะเห็นก็เห็นไปสิฉันเบื่อพี่นัทจะแย่อยู่ละพอเถอะนะอย่าทำแบบนี้เลยทำไมอ่ะพี่ไม่มีอารมณ์กับฉันหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนะมันออกมาเห็นนะเธอก็รู้เนี่ยว่าฉันกับไอ้นัทเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะไม่เป็นไรหรอกนะฉันสัญญาว่าเรื่องเนี้ยฉันจะไม่บอกพี่นัทเด็ดขาดพี่ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าพี่แมเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายไหมก็ดีนะโทษทีนะเพื่อนเมื่อวานกูเมามากไปหน่อยเลยต้องเดือดร้อนมึงพาขึ้นไปนอนบนห้องไม่เป็นไรหรอกมึงก็พักผ่อนเยอะๆนะกูรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยว่ะขอตัวขึ้นไปนอนต่อก่อนนะไปก่อนสิแม็กกูขอถามอะไรมึงอยากสิอะไรวะเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้ว
จะ20ปีได้แล้วมั้งทำไมเหรอวะกูไว้ใจมึงได้ใช่ปะได้สิงั้นกูขอถามในเรื่องสิเรื่องอะไรเหรอวะกูอยากรู้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มึงพากูขึ้นไปนอนข้างบนก็ไม่มีอะไรนี่พอมึงเมาหลับไปกูก็เข้าไปนอนแล้วมึงได้เจอปัดนะไม่นะทำไมวะไม่มีอะไรหรอกพอดีกูตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอปัดสงสัยเขาโกรธกูอยู่อ่ะเลยหนีขึ้นไปนอนข้างบนไม่มีอะไรหรอกพี่คุยกับไอ้แม็กเรื่องเมื่อคืนอยู่นะแล้วนี่เธอหายโกรธพี่แล้วใช่ไหมเออไอ้แม็กกูว่าจะออกจากบ้านไปหาซื้อแล้วมากินหน่อยฮะมึงจะไปกับกูด้วยไหมได้ดิอย่าเลยพี่นัทพอดีห้องน้ำข้างบนก๊อกมันเสียฉันเลยว่าจะให้พี่แม็กช่วยซ่อมให้หน่อยเอาหรอเดี๋ยวพี่ไปซ่อมให้ไม่เอาพี่ทำสู้พี่แม็กไม่ได้หรอกพี่ออกไปซื้อของเถอะให้พี่แม็กเขาทำจะดีกว่าตามใจเธอแล้วกันนี่เธอจะทำอะไรอีกอะปัดเมื่อคืนฉันรู้สึกดีแค่ไหนฉันไม่เคยเจอใครเหมือนพี่มาก่อนเลยนะพี่ว่าเราพอแค่นี้ก่อนเถอะปัดก่อนที่อันนั้นจะรู้เรื่องของเรารู้ก็รู้ไปสิฉันไม่แคร์หรอกเพราะว่าตอนเนี้ยฉันอยากอยู่กับพี่คนเดียวเดี๋ยวพี่แม็กถ้าพี่ไม่ทำฉันจะเอาเรื่องมาคืนหรอกพี่นาพี่คงไม่อยากเสียเพื่อนนี่ไปใช่ไหมช่วยกูพิสูจน์อะไรบางอย่างดิอะไรเหรอนี่มาอะไรกันนะพี่นัทใช่พี่วางแผนเรื่องทั้งหมดนี่เองเหรอพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอะทำไมพี่จะทำไม่ได้พี่เธอยังแอบมีอะไรกับผู้ชายลับหลังพี่ได้อย่านึกว่าพี่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอแอบเอาผู้ชายเข้ามานอนในบ้านแล้วกี่ครั้งไปออกไปจากบ้านพี่ได้นะที่นี่ไม่ต้อนรับผู้หญิงสามซ้อนอย่างเธอขอบใจมึงมากนะที่ช่วยกูพิสูจน์เรื่องเนี้ยถ้าไม่ได้มึงเนี่ย
ขาบนหัวกูคงงอกอีกบานเลยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแค่มึงไม่โกรธกูเนี่ยกูก็ดีใจจะแย่แล้วเออแต่กูถามมึงอย่างดิอย่าหาว่ากูทะลึ่งเลยนะอะไรหรอวะมึงทำยังไงปัดถึงได้ติดใจมึงจังวะ